น้องเกิดไปตบหลุมรักคนแบบนี้เราจะทำยังไงระหว่างขุดหลุมรักให้ลึกขึ้นหรือปีนออกมานะคะออกมาจากหลุมเพราะกลัวเจ็บก็คือจะสานต่อหรือว่าจะถอยหลังเราเคยแอบปลื้มใครในโรงเรียนไหมครับเคยครับเขาอยู่ในห้องนี้ไหมอยู่ครับอยู่ด้วยโอ้มันเป็นความลับหรือว่าเขารู้กันอยู่แล้วว่าเราปลื้มใครความลับครับรู้ไหมพวกเรารู้กันไหมรู้ไหมโอ้ความลับความลับมากเลยเจ้ลับมากเลยเราเลือกที่จะอะไรพยายามที่จะไปให้ถึงดวงดาวหรือว่าเราคิดว่าเรามองเขาห่างๆดีกว่าพยายามครับพยายามก็พยายามทักแล้วคุยทุกวันครับสถานะของเราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่เนาะครับตอนนี้หมดกำลังใจหรือยังหรือยังมีอยู่นิดๆหมดแล้วครับหมดกำลังใจแล้วไม่เป็นไรนะครับคนที่ดีกับคนที่ใช่อาจจะไม่ใช่คนเดียวกันเคยแอบปลื้มใครที่โรงเรียนบ้างไหมครับรุ่นพี่ค่ะเขาทำให้ความรู้สึกของเค้กในการมาโรงเรียนเป็นยังไงบ้างอธิบายพี่หน่อยสิก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกอยากเจอพี่เขาทุกวันก็พยายามคุยอะค่ะเราไปทำยังไงยังไงก็ผ่านใน Messenger อะค่ะเขาคุยกับเราไหมตอนนู้นถามตรงๆก็คุยค่ะเวลาเขาคุยมาเรารู้สึกยังไงฟินไหมมันฟินไหมก็บางทีก็ละลายละลายเลยค่ะถ้าพร้อมกันแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับเดียวครับโอ้โหสวยงามจริงๆนี่ขนาดอายนะคะการที่เรามีความรักในวัยเรียนเนี่ยข้อดีของมันคืออะไรบ้างครับเดี๋ยวเหมือนมีกำลังใจในการเรียนถ้าเดี๋ยวตกกลุ่มรักหนุ่มสุดฮอตที่โรงเรียนเนี่ยเดี๋ยวจะเลือกทำยังไงคะคนลุ่มรักให้ลึกขึ้นโอเคเอาประมาณเดียวเลยนะครับ